อันยังชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าฉันเป็นคนยังไงเป็นการถามประมาณแบบว่าทุกคนน่ะคิดว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าแต่ละคนสิ่งที่คนคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นจริงๆไหมหรือไม่เป็นยังไงแล้วเราก็จะมาอธิบายกันเนาะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะทำให้ทุกคนได้รู้จักเรายิ่งขึ้นด้วยนะจ๊ะเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะเราเนี่ยได้มีการถามไปใน IG เนาะก็ถ้าว่าใครอยากติดตาม IG เนี่ยก็ไปติดตามได้ที่ IG ADN.197 นั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับอันแรกคือเราถามไปเยอะมากเลยอันแรกนะฮะบอกว่าเป็นคนตลกถูกต้องนะครับสถาปนาตัวเองว่าเป็นคนที่ตลกที่สุดในกลุ่มนั่นแหละเป็นคนตลกเป็นตลกต่อไปน่าจะชอบ K-POP ถึงกับคลั่งมั้งคะเกือบถูกแล้วถึงกับคลั่งเนี่ยยังไม่ถึงคลั่งไหมก็เคยอยู่นะฮะอย่างเช่นวันวานอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมานี้ก็เบาๆลงบ้างต่อไปบอกว่าเป็นคนน่ารักหนูหลังอ่ะมีคนบอกว่าเราเป็นคนน่ารักเยอะมากเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่คิดว่าเราเป็นคนน่ารักเพราะว่าเราเป็นคนน่ารักจริงๆนั่นแหละทุกคนต่อไปบอกว่าเฟลลี่และตัวจริงสูงมากแปลว่าคนนี้เคยเจอตัวจริงเรานะฮะเป็นคนเฟลลี่เป็นคนที่เมคเฟรนด์เก่งเป็นคนที่เฟลลี่ทั้งการเข้าไปหาคนอื่นรวมถึงคนอื่นเข้ามาหาเราด้วยเราก็จะเฟลลี่นะจ๊ะทุกคนต่อไปเพื่อนด่าเรานะฮะเพื่อนด่าเราว่าตอแหลเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนตอแหลเลยเว้ยคือแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยทุกคนแบบอย่าไปเชื่อนะมันไม่จริงต่อไปบอกว่าเราเป็นคนหวานหวานไม่ได้เป็นคนหวานนะเป็นคนที่เค็มได้ไหม ไม่ใช่เป็นคนเปรี้ยวหรอก็นิดดูเพราะว่ายังไม่ได้ทาโลออนก็จะเปรี้ยวหน่อยแต่ต้องไปอาบน้ำแล้วแหละไม่ใช่อธิบายไม่ถูกแต่ว่าไม่ใช่คนหวานนั่นเองหรอมันเดือดฟ้าเธอคิดผิดต่อไปเป็นคนที่จริงจังแล้วก็สนุกสนานเราเป็นคนที่จะจริงจังเฉพาะสิ่งที่เราจะจริงจังส่วนมากเราจะไม่ค่อยซีเรียสกับการใช้ชีวิตเท่าไหร่เราส่วนมากจะแบบลอยๆจะแบบได้อันนั้นก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นบางเรื่องที่แบบว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องจริงจังก็จะจริงจังอาทิเช่นสอบเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมเนี่ยความจริงจังในชีวิตเราเนี่ยเป็นแค่ประมาณ 1% ส่วนสนุกสนานนี่สนุกสนานจริงต่อไปวิคนนี้เป็นฝรั่งด้วยล่ะทุกคนวิแกเขาเป็นฝรั่งเหรอเดี๋ยวเราค่อยไปสืบแบบนั้นเฮ้ยได้เหรอต่อไปเป็นคนเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากๆก็ระดับหนึ่งค่อนข้างเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราซะมากกว่าจนบางทีเราก็ลืมความเป็นเราไปด้วยเลยต่อไปคิดว่าเราเป็นคนถ้าเงียบก็จะเงียบแต่ถ้าพูดก็จะพูดรัวๆเป็นคนที่พูดมากนะยอมรับเลยว่าเป็นคนพูดมากนะแล้วก็หาเรื่องพูดได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าบอกว่าเป็นคนที่ถ้าไม่รู้จักจะเงียบแต่ถ้ารู้จักเนี่ยจะพูดมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้ถูกต้องใช่นี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอคิดว่าเราเป็นคนยังไงจะแบบงงๆหน่อยว่าแบบอีหยังวะมาแบบสั้นๆมาแบบเฮ้ยได้เหรอวะพูดกันได้เหรอคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าท่านชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย